ในการดูแลคนไร้ที่พึ่งเนี่ยกรุงเทพมหานครเขาก็เลยไปร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือนำนโยบายการดูแลสวนสาธารณะให้น่าอยู่สวยงามและปลอดภัยเนี่ยเข้ามาดูแลเริ่มจากสวนลุมพินีค่ะซึ่งถือว่าเป็นปอดกลางกรุงเทพมหานครแก้ปัญหาให้คนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งนะคะแล้วก็ส่งกลับที่พักในขณะเดียวกันก็ฝึกอาชีพด้วยให้เขามีงานทำมีชีวิตที่ดีค่ะพาไปดูกิจกรรมนี้กันนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคคลในการเป็นเครือข่ายการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนนางนภาเศรษฐกรอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็บอกนะคะว่าการร่วมมือครั้งนี้เนี่ยก็จะมีหน่วยงานจากภาคส่วนอื่นๆเข้ามาร่วมกันทำงานซึ่งก็จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสวนสาธารณะให้สวนสาธารณะเนี่ยแหละค่ะเป็นที่พักผ่อนของประชาชนทั่วไปทางด้านทัศนียภาพมองไปทางไหนก็มีแต่ความสวยงามและความปลอดภัยในขณะเดียวกันค่ะก็ยังเป็นการเข้าถึงเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกลายเป็นคนเร่ร่อนและไร้ที่พึ่งให้กลับมามีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นและเป็นการสอดส่องดูแลป้องกันปัญหาอาชญากรรมด้วยค่ะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าเจ้าที่บริการของกทม.ในสวนลุมก็จะบริการในเรื่องของการทำความสะอาดอะไรอยู่แล้วร้อยกว่าคนนะคะวันนี้เราก็ได้รับความกรุณาจากกทม.นำน้องเหล่านั้น70กว่าคนเนี่ยมาเข้าอบรมนะคะอบรมเพื่อเป็นจิตอาสาในการดูแลกลุ่มเหล่านี้ด้วยแล้วก็แจ้งเบาะแสให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ถาวรกลับไปซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งในกรณีที่ว่าเราก็มีเครือข่ายกันมากขึ้นแล้วก็เครือข่ายกลุ่มนี้แล้วก็เครือข่ายที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายเรามากที่สุดเจอกันทุกวันนะคะแล้วก็ถ้ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยเข้าใจในบริบทนะคะแล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังคิดว่าปัญหานี้ลดน้อยลงแน่นอนแทบจะไม่มีเลยสวนลุมก็อาจจะเป็นสวนลุมที่ปลอดมีความสะอาดนะคะสวยงามและปลอดภัยแล้วคนที่มีความทุกข์ยากก็จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่สำหรับการดูแลจัดการปัญหาคนเร่ร่อนและคนไร้ที่พึ่งตามสวนสาธารณะนะคะก็จะมีการตรวจสอบประวัติแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มๆค่ะกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีการไปตามหาครอบครัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นคนหลงลืมสติไม่สมประกอบนะคะอันนี้ก็จะส่งไปที่สถานรักษาหรือว่าตามไปส่งที่ครอบครัวในขณะที่ถ้าเป็นคนต่างด้าวค่ะก็จะมีการส่งกลับประเทศส่วนคนที่เป็นคนปกติแต่ว่าเป็นคนเร่ร่อนเนี่ยนะเขาก็จะช่วยในการหาที่อยู่อาศัยฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการฝึกอาชีพให้มีงานแล้วก็มีรายได้ค่ะ